กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระที่ไม่มีเนี่ยจำคางูระแดนซ์งวดที่แล้วได้ป่ะที่แบบว่ามันเกือบทำผมสมองป่วยนะครับสมองป่วยนะไอชอบคำนี้วะไอคนชอบคำนี้เลยสมองป่วยเหรอได้คำด่าใหม่แล้วเนี่ยมึงสมองป่วยอ่ะนะวันนี้ก็มีน้องส่งมานะเป็นมีจากแอดแท็กออนไททันแล้วก็น่าจะแอปเดิมนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับโอเคเขาจะแปลได้สุดติงขนาดไหนนะครับปะชะตากรรมของอวกาศชะตากรรมของอวกาศรวมตัดต่อแบบประทับใจของชะตากรรมการตัดต่อชุดของชุดเฟสที่ชะตากรรมที่ราบรื่นที่สุดชะตากรรมของอวกาศ Space Destiny เหรอถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษ Destiny of Space เหรอ ใครรู้คอมเมนต์นะครับไอชะตากรรมของอวกาศเนี่ยชื่อญี่ปุ่นไม่ต้องชื่อญี่ปุ่นก็ได้ชื่อไทยขอชื่อไทยมันชื่ออะไรกันแน่นะครับรวมตัดต่อแบบประทับใจอันนี้จะประมาณว่ารวมคลิปใช่ไหมคอมพิเลชันอะไรแบบนี้ฮะเธอฉันวันฟ้าครามอันนี้ก็โอเคนะใช่ได้นะเธอฉันวันฟ้าครามเนี่ยมีสาว3คนจากครอบครัวทางใต้มีชามอื่น อะไรคือมีชามอื่นวะ อะไรคือมีชามอื่นเนี่ยมีชื่อเดิมด้วยใครอ่านออกนะครับคอมเมนต์ได้ขบขันรักษาสไตล์รักษายังไงเหรอตัวละครเป็นหมอเหรอมังงะปรับบทใหม่ชีวิตประจำวันโรงเรียนพี่สาว3คนจากครอบครัวทางใต้มีชามอื่นใครรู้คอมเมนต์ทีนะครับว่าทำไมเขาแปลออกมาเป็นแบบนี้ทำไมต้องมีชามอื่นหรือความหมายจริงๆมันผมเริ่มสมองป่วยแล้วนะครับมีชามอื่นเนี่ยนะเรื่องสุดท้ายเยี่ยมเงียบอาจจะแปลตรงตัวไปหรือเปล่าเรื่องสุดท้ายเลยเหรอคือเรื่องนี้คือเราต้องดูเป็นเรื่องสุดท้ายเหรอหรือยังไงนักรบปีศาจก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้ก็โอเคนะใช่ได้อยู่อันนี้ทุกวันรักษามาอีกแล้วเนี่ยชีวิตประจำวันใช่ไหมชื่อเรื่องว่าทุกวันนี่ครับ everyday ไหมมันคือมันตรงเกินไปหรือเปล่าวะเอ้าเดี๋ยวผมลืมอ่านเมนนี่วะโอ้โหอะไรวะมันตั้งขนาดนี้แล้วลืมดูเมนเริ่มช้าอะไรคืออนิเมะชื่อเรื่องเริ่มช้าเนี่ยครับยังไงอะสโลว์สตาร์ทอ่ะงั้นไงเห็นไหมสโลว์สตาร์ทจริงด้วยนี่ครับเอามันตรงๆอะแบบไม่มีบิดไม่มีพลิ้วนี่ครับเอาแม่งตรงๆไปเลยไม่เหมือนภาษาไทยนะครับอย่างไททานิคนี่ชื่อเรื่องเลยวะชูรักเรือล่มนี่น่าจะของประเทศเพื่อนบ้านนี่ครับเริ่มช้ากันเลยทีเดียวติวเทอมเดียว School Rumble เลยแล้วเทอมอื่นๆน่ะตกนะเนี่ยได้เทอมเดียวนี่ก็ตกร้านอาหารยุง ชื่อ working นะครับชื่อเดิม working คือทำงานอยู่นี่ครับร้านอาหารยุงเฮ้ยอันนี้น่าดูเดี๋ยวผมต้องหาดูเฮ้ยนายพี่ชิวัตรติดแอนิเมะเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ร้านอาหารยุ่งดีนะครับที่ไม่ชื่อตามแบบเอาตรงๆเลยอะ working คือกำลังทำงานใช่ไหมพี่ชิวัตรดูแอนิเมะเรื่องอะไรกำลังทำงานโอเคได้โปรดครูทำไมอ่ะได้โปรดครูเฮ้ยอันนี้ผมจำไม่ได้ไม่น่าจะเคยดูนะ
แต่ชื่อเรื่องมันสองแง่สองงามมากนะครับดูสไตล์โรแมนติกโรงเรียนออริจินัลฮาเร็มได้โปรดครูเยี่ยมอือฮึ please teacher หรือชื่อภาษาอังกฤษมีเม้นบอกว่าอันนี้แปลแบบตรงตัวจัดนะครับโอนิไกทีเชอร์ได้โปรดครูเยี่ยมคนเดียว เดี๋ยวมันโซล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่โซโล่นะคนเดียวอย่างเงี้ยเกมปรับบทใหม่ออริจินัลรักษาโรแมนต์แฟนตาซีโรงเรียนพี่ชิวัฒน์พี่ตอนนี้พี่ติดแอนิเมะเรื่องอะไรบ้างคนเดียวพี่แนะนำน้องเรื่องคนเดียวขอฟ้าที่บันทึกไว้แต่ตรงตัวเป๊ะนะครับเรื่องนี้ผมรู้จักอะไรวะอะไรฮอริซอลล็อกฮอริซอลฮะฮอริซันหรือฮอริซอลก็ไม่รู้นะครับมีคนบอกให้ Google แปลภาษามันยังแปลดีกว่านี้อีกนะครับบันทึกขอบฟ้าสวยกว่านะสวยกว่าขอบฟ้าที่บันทึกไว้หน้ากากหน้าซื่อใจคดอันนี้เกี่ยวกับแปลตรงตัวไหมหรือยังไงเนี่ยหน้ากากหน้าซื่อใจคดเดทอบิวเลตเดทกับกระสุนแดงหรือขาวแอนเดทกับกระสุนลวงตามันแย่ตั้งแต่เดทกับกระสุนแล้วนะครับแล้วแม่งมีสีแดงสีขาวอีกมีลวงตาด้วย ชื่อโคตรยาวสงครามเวหากกนลอยฟ้าทางสู่เบอร์ลินด้วยพี่ดูอนิเมะเรื่องอะไรอยู่เลยฮะสงครามเวหากกนลอยฟ้าแล้วภาค3ด้วยเดี๋ยวนะเขาแปลตรงเลยใช่ไหมชื่อมันอย่างนี้จริงๆเหรอสงครามเวหากกนลอยฟ้าม ีคนบอกพี่เสนอถูกใจสิ่งนี้ดาบหักปากเมียเพื่อนวะแต่ละชื่อกูไม่สมองป่วยมันเรื่องอะไรวะชื่ออื่นชื่อเบรกเบลดนะครับดาบหักปากเมียเพื่อนไอ้แม่งยังจี้นะวันนี้โชคดีที่ท้องดูดเดิลอะไรคือดูดเดิลอัศวินพิทักษ์โลลิถึงกับคืนน้ำลายเนี่ยแต่ก็โอเคน่าจะแปลแบบตรงตัวนะแบบนี้สู่ภูเขาในฤดูกาลที่2ก็ไม่แย่นะไม่แย่นะเดี๋ยวนะลุยแคมปิ้งเกิร์ลไคลมิ่งเกิร์ลนี่คือเด็กผู้หญิงปีนเขานะครับแต่อันนี้สู่ภูเขาซีซั่น2ในฤดูกาลที่2โอเคโอเคได้อยู่เดินไปที่ภูเขาชื่ออื่นเดินไปที่ภูเขายังไงอ่ะต้องเดินไปที่ภูเขาใช่ไหมขึ้นครั้งแรก แม่งสามแง่สามงามจัดนะวะ คิดดีไม่ได้เลยนะแบบนี้เฮ้ย พี่ชิวัฒน์พี่ดูเอ็นแม่เรื่องอะไรนะขึ้นครั้งแรกชื่อที่ไม่ยิงปั่นขึ้นครั้งแรกเยี่ยมสาวฉลาดจะไม่ได้รับการบาดเจ็บชื่อแปลกๆนะแต่มันก็ยังไม่อะไรยังไงเท่าไหร่นี่ถ้าฉลาดนะครับก็จะไม่เจ็บตัวโอเคแถมนะครับแอดแท็กออนไททันฮานเชื่ออะไรมึงเนี่ยเดี๋ยวนะมันใช่เหรอไม่ใช่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮานแม่ของกูช่างแม่
เดี๋ยวบทจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้นะมึงมันแย่งานจากวันนี้ไปกูสาบานว่าจะฆ่าไททันให้แม่งหมดโลกเลยจากนั้นกูก็จะโดดโลดเต้นบนศพพวกมันผมว่าบทมันแปลกๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะบทออริจินอลมันไม่ใช่แบบนี้แล้วกูจะเอาเลือดหัวล้างแม่งล้างตีนกูให้หมดทุกตัวเชี่ยเลยเนี่ยทำไมตายหากันหมดเลยวะยกเว้นกูเพราะกูเป็นตัวครับแล้วก็เดี๋ยวเฮ้ยผมจำได้แล้วจำได้แล้วจะมีชแนลหนึ่งนะครับที่ทำแปลแอนิเมะภายใน10นาทีกับภายใน5นาทีเหมือน SAO ที่ผมพากอะใช่ๆผมเอาเนี่ยอันนี้เอามาพากนะครับนี่ฮะอัสสนะไม่นะความจริงกูก็มีประโยชน์แค่นี้แหละเธอก็ตายอยู่ดีไม่ใช่เหรอไอ้โง่ตอนนี้คิวมึงคุณตายหาไปแล้วเปิดโหมดเทพทรูเดี๋ยวมึงตายแล้วมึงเติมได้ไงเนี่ย GG Easy ดีๆด้วยพวกนายชนะเกมนี้แล้วทำไมนายถึงขังคนไว้นี่เป็นพันๆคนวะใจสั่งมาวะใช่มันน่าจะเป็น Attack on Titan ใน9นาทีใช่เลยไหนดูสิ Aramita, save the day. Hans, thank God. Alright, I need you to help Aramita. Fucking run! ชัดเจน Attack on Titan in 9 minutes นี่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมผ่านแล้วกันโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมชอบชื่อแอนิเมะเรื่องไหนมากที่สุดนะครับก็นอลอยฟ้าเลยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย้